วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแม้เผชิญวิกฤตก็หลับได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราพบกันก็จะมีข้อคิดหนุนใจจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะคอยให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการอยากจะเพิ่มพูนความเชื่อความรักที่ท่านมีในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจสนทนากับพระเจ้าหรือฟังเสียงของพระเจ้าแล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่รักพระเจ้าได้อย่างไรถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เรามีโอกาสฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าอ่านใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าและนำคำสอนต่างๆที่พระเจ้าตรัสกับเรามาไว้ในหัวใจจารึกเอาไว้ทบทวนท่องจำจดจำคำแนะนำคำสั่งสอนของพระองค์เอาไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่รักศรัทธาและจงรักภักดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่ตรัสกับเรานะครับดังนั้นถ้าเราสะสมพระดำรัสแล้วก็คุ้นเคยกับพระวาทะหรือเสียงหรือคำตรัสของพระเจ้าที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เราก็จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเพราะว่าเมื่อพระองค์ตรัสอะไรเมื่อเราได้เห็นหมายสำคัญอะไรที่พระเจ้าตรัสกับเราเราจะคุ้นเคยแล้วก็จะตอบสนองได้ทันท่วงทีนะครับแม้ว่าเสียงบางเสียงอาจจะคล้ายกับเสียงของพระเจ้าที่มาล่อลวงเราแต่ถ้าเราคุ้นเคยในถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเสียงอื่นๆที่แปลกปลอมที่แอบมาที่ต้องการอยากจะหลอกลวงล่อลวงเราให้หลงไปเราก็จะไม่ตกอยู่ในบ่วงของการถูกล่อลวงนั้นได้เราจะชนะมันเพราะว่าเรามีพระคำของพระเจ้านะครับซึ่งนี่ผมถือว่าเป็นตรรกะหรือเงื่อนไขพื้นฐานเลยนะครับไม่ใช่จะมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากมายนักนะครับเพียงแค่เราใส่ใจและฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าบ่อยๆเราก็จะเกิดความคุ้นเคยและเข้าใจลักษณะพระดำรัสที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการที่เรามีการฝึกฝนในทักษะอะไรหลายๆอย่างนะครับคงไม่มีอะไรแตกต่างมากไปกว่านั้นซึ่งก็คล้ายๆกันถ้าเราอ่านเยอะอ่านบ่อยๆท่องจำบ่อยๆเราก็จำได้ถ้าเราคุ้นเคยสนทนากันคุยกันสนิทสนมกันเราก็จะเข้าใจลักษณะแล้วก็เข้าใจวิธีการว่าผู้ที่เราสนทนาด้วยนั้นเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเรานะครับเช่นเดียวกันถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าฟังพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับเราก็แน่นอนว่าจะเข้าใจธรรมชาติของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและก็จะได้เข้าใจบุคลิกพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเราในแต่ละบทแต่ละตอนในพระคำที่เราอ่านในพระคำที่เราสนทนากับพระเจ้านะครับทั้งนี้ผมถือว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงประกอบด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ต้องการปิดบังแผ่นดินสวรรค์เอาไว้จากใครพระองค์ไม่ได้ต้องการอยากจะให้ใครต้องพินาศดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงมาประสูติและบังเกิดเป็นมนุษย์เดินดินอยู่กับเราทนทุกข์ทรมานอยู่กับเราเข้าใจความรู้สึกของเราเพื่อจะสื่อสารความรักของพระองค์ให้กับเรา
พระองค์ไม่ได้ต้องการอยากจะผ่านอะไรหลายขั้นหลายตอนมากมายต้องมีญาณวิเศษต้องปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ต้องเป็นคนระดับไหนถึงจะมีโอกาสสื่อสารฟังเสียงหรือเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เลยนะครับพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเป็นลูกช่างไม้เพื่อที่จะสื่อสารกับคนระดับต่ำสุดไปจนถึงคนที่ในระดับสูงสุดให้เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์เปิดเผยให้กับเรานะครับแต่ว่าความคลาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองครับบางกลุ่มบางพวกบางยุคบางสมัยก็ต้องการอยากจะครอบครองอยากจะเป็นผู้ที่รู้พระคัมภีร์พระดำรัสของพระเจ้าคนเดียวและก็ไม่อยากจะให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าใจและทุกคนอยากจะฟังก็ต้องมาผ่านตัวฉันเท่านั้นก็เลยทำให้มีการคลาดเคลื่อนมีการหมกเม็ดมีการบิดเบือนเนื้อหาในพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะให้เป็นไปตามความคิดความเข้าใจของตนตอบสนองความต้องการของตนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพวกเราในสมัยนี้เรามีโอกาสเข้าถึงพระดำรัสของพระเจ้าในพระคัมภีร์ในหลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอหมายสำคัญอะไรพิเศษจัดเวลาของเราให้กับพระเจ้าคุกเข่าลงอ่านศึกษาฟังพระดำรัสของพระเจ้ารอคอยว่าพระองค์นั้นจะตรัสอะไรกับเราในพระคำตอนนั้นและพระองค์ต้องการอยากจะให้เราตอบสนองอย่างไรในพระคำของพระเจ้าตอนนั้นและเมื่อเราสะสมพระดำรัสของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไว้ในชีวิตไว้ในจิตใจของเรายามที่เผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเผชิญกับวิกฤตต่างๆเราก็จะสามารถหลับตาลงได้ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องซึมเศร้าอะไรมากมายเหมือนกับชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าที่เราได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของพวกเขาในพระคริสต์สัมคัมภีร์หลายต่อหลายท่านนะครับพวกเขาสามารถที่จะพักสงบในพระคุณของพระเจ้าได้แม้จะเผชิญวิกฤตมากมายยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาอ่านด้วยกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่3ซึ่งในพระธรรมตอนนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าดาวิดเนี่ยได้เขียนได้ระบายความทุกข์ใจของท่านและได้วิงวอนนมัสการพระเจ้าในท่ามกลางปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้นอย่างไรนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันในตอนนี้เลยครับพระธรรมสดุดีบทที่3ผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังทั้งบทเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับจนถึงข้อที่8ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับมีเนื้อความดังต่อไปนี้คำอธิษฐานเวลาเช้าแสดงความวางใจในพระเจ้าเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์ข้าแต่พระยาเวคู่อริของข้าพระองค์ทวีขึ้นมากเหลือเกินคนมากมายกำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์หลายคนกำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่าไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้าสำหรับเขาเสลาข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาเวและพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เสลาข้าพเจ้านอนลงและหลับไปข้าพเจ้าตื่นขึ้นเพราะพระยาเวทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้านข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดขอทรงตบหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์และทรงเลาะฟันของคนอธรรมการช่วยกู้เป็นของพระยาเว
ขอพระพรของพระองค์อยู่เหนือประชากรของพระองค์เทอญเสลาจบพระธรรมสดุดีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ8คุณผู้ฟังครับคนอิสราเอลจะอ่านพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับเป็นการขับร้องเพลงสรรเสริญบทนี้เขาจะใช้ในพิธีนมัสการพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานในเวลาเช้าที่ได้กล่าวถึงบรรดาคู่อริและศัตรูที่ทวีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกทีและก็เหตุการณ์นี้เป็นจริงในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในช่วงเริ่มแรกนะครับชีวิตของเขานั้นตอนที่เป็นคนที่เลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเขาก็มีศัตรูศัตรูเหล่านั้นก็เป็นสัตว์ร้ายอย่างเช่นเสือสิงโตและก็หมาป่าซึ่งดาวิดเองเขาก็สามารถที่จะฆ่าหักคอสัตว์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายด้วยมือเปล่านะครับและเมื่อดาวิดเติบโตขึ้นมาไปที่สนามรบนะครับก็มีโอกาสได้ต่อสู้เผชิญหน้ากับยักษ์โกลิแอธจากฟิลิสเตียในขณะที่ทหารของกษัตริย์ซาอูลที่ชำนาญรบทั้งหลายพากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงนะครับแต่ว่าดาวิดชายหนุ่มร่างเล็กเดินเข้าหายักษ์โกลิแอธชาวฟิลิสเตียนั้นด้วยพระนามของพระยาเวพร้อมกับก้อนหินก้อนเล็กๆที่เขาเหวี่ยงออกจากสลิงไปถูกที่หน้าผากของยักษ์ใหญ่ชาวฟิลิสเตียนั้นดาวิดสามารถล้มยักษ์ผู้อหังการนี้ลงได้ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าคราวนี้เมื่อดาวิดได้ก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลแล้วเขามีชีวิตที่สูงขึ้นเติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งและแน่นอนว่าดาวิดในฐานะที่เป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลศัตรูก็เริ่มมีมากขึ้นคือศัตรูที่มารุกรานอิสราเอลนั้นเขาก็ออกไปสู้รบปรบมือกับศัตรูเหล่านั้นมีชัยชนะอย่างงดงามคุณผู้ฟังครับแต่น่าเสียดายศัตรูที่เป็นคนยิวด้วยกันคนแรกนั้นก็คือกษัตริย์ซาอูลเป็นผู้ที่ทำให้ดาวิดเหน็ดเหนื่อยมากเพราะดาวิดไม่อยากจะฆ่าคนที่พระเจ้าได้เจิมตั้งเอาไว้และไม่อยากจะฆ่าคนที่เป็นสัญชาติเดียวกันคนที่เป็นพวกเดียวกันดังนั้นดาวิดจึงต้องหนีหัวซุกหัวซุนหนีแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยทีเดียวนะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับสดุดีบทที่3ดาวิดก็ยังถูกโอรสของตัวเองนะครับลูกชายในไส้ชื่ออับซาโลมนั้นได้ทำการกบฏยึดราชบัลลังก์และตามไล่ล่าชีวิตไล่ล่าที่จะเอาชีวิตของดาวิดซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองทำเอาดาวิดถึงกับน้ำตาตกในเพราะลูกสามารถฆ่าพ่อได้แต่พ่อไม่สามารถจะทำแบบนั้นกับลูกได้ดังนั้นท่านจึงต้องหนีและสิ่งที่ท่านพึ่งพิงได้ก็คือองค์พระยาเวของท่านนะครับข้อคิดสำหรับเราในวันนี้ที่จะถามเราว่าเราทุกคนต่างก็เคยมีศัตรูใช่ไหมครับเรามีศัตรูมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่สิ่งที่น่าแปลกมากที่สุดก็คือผู้ที่เป็นศัตรูส่วนใหญ่ที่เป็นศัตรูหนักที่สุดเป็นคนใกล้ชิดเราหรือเปล่าให้เราถามตัวเราเองนะครับพระเยซูคริสต์เองก็มีศัตรูมากมายโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นนักศาสนาอย่างเช่นพวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีพวกสะดูสีและมีหนำซ้ำพระเยซูคริสต์เองก็ถูกสาวกคนสนิทของพระองค์ทรยศขายพระองค์ในราคาเพียง30เหรียญเท่านั้นซึ่งราคานี้มีมูลค่าเท่ากับราคาของทาสเพียงหนึ่งคนในเวลานั้นคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามแม้เราจะขมขื่นจะทุกข์ใจเพราะศัตรูคนใกล้ชิดอยู่รอบตัวเราจ้องที่จะกำจัดจะทำลายชีวิตของเราขอเราอธิษฐานขอเราที่จะพึ่งพิงพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเราจะมีชัยชนะเราจะรอดพ้นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดรอดพ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจ
ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในพระธรรมสดุดีบทที่3นี้ดาวิดเผชิญวิกฤตเมื่ออับซาโลมโอรสของพระองค์กบฏกลุ่มคนที่กบฏจำนวนมากเยาะเย้ยว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งดาวิดแล้วพระองค์จะไม่มาช่วยเขาแน่ส่วนคำว่าเสลาคือเครื่องหมายทางดนตรีให้ผู้ที่ร้องนั้นหยุดสักครู่หนึ่งอาจจะเพื่อได้คิดใคร่ครวญหรือเพื่อจะยกเสียงให้สูงขึ้นให้ดังขึ้นแล้วท่านคิดว่าดาวิดมีความมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไรดาวิดมั่นใจได้ก็เพราะดาวิดตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นโล่ทรงเป็นศักดิ์ศรีทรงเป็นผู้ชูศีรษะและทรงตรัสตอบท่านแต่ละคำเหล่านี้มีความสำคัญมากมายจากประสบการณ์ที่ดาวิดได้รับจากพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตร้ายแรงในชีวิตมีความกลัวหลายคนอาจจะนอนไม่หลับแต่ดาวิดเป็นพยานว่าเขานอนหลับได้เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ค้ำชูเขาเพื่อที่จะช่วยให้เรามีสติการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ ก็จะช่วยได้มากเหมือนกันในยามวิกฤตแบบนี้เพราะออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากและเมื่อหายใจเข้าเราก็สามารถที่จะพูดในใจด้วยพระคำที่หนุนใจเราเช่นสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงฤทธิ์และในขณะที่หายใจออกก็อาจจะพูดในใจได้อย่างนี้ว่าขอบคุณพระเจ้าหรืออาจจะพูดว่าพระเจ้าช่วยฉันได้ที่ทำแบบนี้ก็เพียงเพื่อที่จะเตือนตัวเราเองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนท่านอยู่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงธรรมจะช่วยกู้ท่านและจะทรงทำลายศัตรูให้ท่านแม้ถ้อยคำนี้ดูจะเป็นคำที่แรงไปสักหน่อยหนึ่งแต่นี่ก็เป็นภาษาที่พูดในเชิงเปรียบเทียบนะครับเช่นคำว่าการตบหน้าหมายถึงการทำให้อับอายที่กระทำความผิดส่วนการเลาะฟันในที่นี้ก็เป็นภาพของสิงโตที่ถูกเลาะฟันออกไร้เขี้ยวเล็บแบบนี้นะครับและคำอธิษฐานในที่นี้นะครับดาวิดได้อธิษฐานนอกจากเผื่อตัวของท่านเองแล้วท่านก็ยังอธิษฐานเผื่อประชากรของท่านในภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหนุนใจท่านที่จะลองพิจารณาดูว่าในพระคำของพระเจ้าสดุดีบทที่3นี้มีข้อความใดที่สะดุดใจที่แตะต้องจิตใจของท่านท่านสามารถที่จะบันทึกถ้อยคำนั้นเอาไว้แล้วนำมาท่องจำนำมาอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้ถ้อยคำนั้นๆเป็นกุญแจเป็นพลังสำหรับชีวิตของเราที่จะต่อสู้กับวิกฤตเพื่อเราจะหลับได้แม้ในยามวิกฤตเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ครับทางรายการของเรานะครับก็มีโอกาสที่อยากจะนำหนังสือพลังประจำวันฉบับ190นะครับเป็นของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน3เดือนของปีนี้นะครับอยากจะมอบให้เป็นของกำนันเป็นอภินันทนาการสำหรับคุณผู้ฟังที่อย่างต้องการอยากจะมีหนังสือคู่มือในการอ่านในการเฝ้าเดี่ยวในการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกอาจจะไม่ค่อยอิ่มใจที่ได้ฟังแล้วก็ต้องอ่านทางโทรศัพท์อ่านทางคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะนำมาแจกให้กับคุณผู้ฟังนะครับแจกกันฟรีๆมีจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังครับขอคุณผู้ฟังที่จะมีโอกาสส่งชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับเข้ามาในลายของรายการของเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถดูลาย ID ได้ที่หน้าจอของรายการนี้นะครับแล้วผมจะได้รวบรวมรายชื่อ
ถ้าครบจำนวนของหนังสือที่เรามีอยู่ในมือนั้นเราก็จะขออนุญาตที่จะสงวนสิทธิ์นะครับแจกเท่าจำนวนที่เรามีนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะรับหนังสือพลังประจำวันฉบับ190นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนในลายของบทภาวนาธรรมของเรานี้นะครับสงวนสิทธิ์ที่จะให้เพียง1ท่าน1ที่อยู่ต่อ1เล่มนะครับและมีจำนวนจำกัดด้วยครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับที่รัก